แฮชแท็กขบวนเสด็จต้องยกเลิกการปิดถนนทำไมแต่ทำได้จริงหรือไม่ในเมื่อสมศักดิ์เจียมธีรสุกุลบอกว่าไม่ตื่นเต้นเพราะไม่คิดว่าจะทำสำเร็จขณะที่อาจารย์ปิ่นชัยชาวเจริญรัตน์บอกว่าเช้าวิ่งไล่ลุงเย็นมาต้องบอกยกเลิกการปิดถนนหรือเป็นเพราะว่าแฮชแท็กขบวนเสด็จแผงฤทธิ์หรือเพราะเหตุใดเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เกี่ยวกราวต่อเนื่องกันมาหลังจากเมื่อเดือนตุลาคมแฮชแท็กขบวนเสด็จแผงฤทธิ์ดันขึ้นท็อป10 Twitter หลายครั้งหลายหนจนกระทั่งหนังสือพิมพ์ State Time ในสิงคโปร์ยังนำเรื่องนี้ไปพูดถึงมาวันนี้มีความคืบหน้าเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีแนวนโยบายปฏิบัติกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งถึงการยกเลิกการปิดถนนเมื่อมีขบวนเสด็จและหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ได้นำไปโพสต์หัวข่าวใจความว่าตลอกำหนดติดแนวทางจัดการจราจรช่วงขบวนเสด็จไม่ให้ปิดการจราจรเมื่อวันที่12มกราคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโฆษกรัฐบาลเผยในหลวงทรงห่วงใยประชาชนไม่ให้ปิดการจราจรกำหนดแนว10แนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงขบวนเสด็จไม่ให้กระทบการเดินทางของประชาชนเมื่อวันที่12มกราคมนางนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการโพสต์คลิปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแนวทางการจัดการจราจรกรณีมีขบวนเสด็จโดยเปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากพลตำรวจโทปิยะอุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เผยแพร่ข้อความดังกล่าวทั้งนี้ให้ยึด3แนวทางหลักคือ 1. จะต้องดูแลถวายความปลอดภัยอย่างสูงสุด 2. จะต้องดูแลให้สมพระเกียรติ 3. เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการดำเนินการต่างๆจะต้องคำนึงถึงประชาชนและให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดสำหรับ10แนวทางมีดังนี้ 1.ไม่ให้ทำการปิดการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ 2. ในเส้นทางเสด็จให้จัดช่องทางเสด็จและช่องทางประชาชนโดยใช้อุปกรณ์เช่นกลวยยางป้ายไฟเพื่อความสะดวก 3. เส้นทางฝั่งตรงข้ามเส้นทางเสด็จกรณีมีก่อกลางเส้นทางฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ได้ตามปกติทุกเส้นทางกรณีไม่มีเกาะกลางให้ใช้อุปกรณ์เช่นกลวยยางวางโดยประชาชนสามารถวิ่งตามเส้นทางที่จัดไว้ได้ตามปกติ 4. กรณีมีทางร่วมทางแยกให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติใช้วิธีการควบคุมรถเช่นกลวยยางวางควบคุมกระแสรถ 5. สำหรับสะพานกลับรถหรือสะพานข้ามผ่านเส้นทางเสด็จให้ประชาชนใช้ได้ตามปกติ 6.กรณีทางพิเศษที่มีด่านเก็บเงินให้วางหน่วยกลวยยางไว้ด้านซ้ายให้ประชาชนเดินรถได้โดยเหลือช่องทางสำหรับขบวนเสด็จอย่างน้อย2ช่องทาง 7. กรณีเส้นทางร่วมทางแยกไม่ให้บังคับประชาชนเปลี่ยนเส้นทางให้คำนึงถึงความตั้งใจของประชาชนเป็นหลัก 8. เน้นย้ำในการวางอุปกรณ์ให้พิจารณาความเหมาะสมให้คำนึงถึงเวลาคำนึงถึงประชาชนและกระทบประชาชนให้น้อยที่สุด9. มาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ 10. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องลงไปกำกับดูแลด้วยตัวเองสำหรับผู้ปฏิบัติให้ใช้วาจากิริยาท่าทางด้วยความสุภาพไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกบังคับหลังจากเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวนักวิชาการชื่อดังคือรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวใจความว่าความจริงข่าวเปลี่ยนแปลงขบวนเสด็จส่วนพระองค์เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะตื่นเต้นเกินไปก่อนอื่นเป็นเรื่องที่เน้นส่วนพระองค์เท่านั้นไม่ได้กินความไปถึงขบวนเสด็จส่วนใหญ่วงเล็บเสด็จส่วนพระองค์ที่เกิดเรื่องเมื่อวันก่อนจนคุณสิริวัณวรีปลอมตัวมาเถียงด้วยก็ไม่ครอบคลุมถึง
ที่สำคัญความเปลี่ยนแปลงนี้ต้องดูความเป็นจริงว่าจะมีผลแค่ไหนเพราะปรากฏว่าปี 2553-2555 ก็มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเช่นนี้มาแล้วและไม่สำเร็จและอย่างที่ว่านี่เป็นเพียงตรวจพระองค์เท่านั้นซึ่งยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมหมายความว่าเป็นขบวนส่วนพระองค์แต่หากเป็นขบวนเสด็จที่ไม่ใช่ส่วนพระองค์แล้วอย่างเป็นทางการแล้วก็จะไม่ครอบคลุมถึงอย่างนั้นหรือทางด้านด็อกเตอร์สินชัยชาวเจริญรัตน์ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวว่าเช้าประชาชนวิ่งไล่ลุงเย็นมีองค์การขบวนเสด็จเลิกปิดถนนอะไรกันวะในโพสต์ดังกล่าวของอาจารย์สินชัยชาวเจริญรัตน์และในแฮชแท็กขบวนเสด็จเมื่อเข้าไปดูแล้วประชาชนจำนวนมากได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นบอกเจ้าหน้าที่ให้พูดจากับประชาชนด้วยความสุภาพด้วยทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ปิดถนนปิดสะพานไม่พอยังพูดจากับประชาชนเหมือนไม่ใช่คนอยากจะเอาชื่อเจ้าหน้าที่ไปทูลฟ้องเหลือเกินพระเยียคาแฮชแท็กขบวนเสด็จท่านต่อไปครับแฮชแท็กขบวนเสด็จวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและใช้งบที่น้อยที่สุดคือมาไวไปไวไม่ใช่นัดบ่ายสามมาบ่ายสี่ตัวอย่างดีๆก็มีให้เห็นฉันรักป้าช้างป้าน้อยอะไรกันวะท่านต่อไปครับจากโมเมนต์วันนี้แสดงให้เห็นว่าที่ประชาชนด่าในโซเชียลเนี่ยคำด่ามันไปถึงวะไม่รู้หรอกว่าแม่งจะทำได้อย่างที่บอกหรือเปล่าโปรดอย่าลืมว่ารายได้ส่วนหนึ่งคือภาษีของประชาชนแฮชแท็กขบวนเสด็จอ้าวทวงบุญคุณละเว้ยท่านต่อไปครับ BTS ยังใช้ได้หรือเปล่าวะฮะขบวนเสด็จท่านต่อไปครับเป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับตั้งแต่ต้นไม่ต้องรอให้มีเสียงพร่ำบ่นมากมายอยู่ที่จิตสำนึกล้วนๆในเมื่อใช้เงินภาษีของประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างเกษมสำราญควรให้เกียรติและสำนึกบุญคุณพวกเราเจ้าของประเทศกว่า60ล้านคนแฮชแท็กขบวนเสด็จอีกท่านหนึ่งครับอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ราชภัฏจะได้รับปริญญาตั้งแต่ปี56แล้วพ่อแม่แก่จนจะรอไม่ไหวแล้วนะคะแฮชแท็กขบวนเสด็จเอาตั้งแต่ปี56เลยแหละครับเนี่ยท่านต่อไปครับรอดูว่าจะทำได้จริงไหมแอบสงสัยมีแอคหลุมกันหรือเปล่าแฮชแท็กขบวนเสด็จขึ้นเทรนด์บ่อยซะด้วยนั่นน่ะสิชักสงสัยท่านต่อไปครับความเห็นแฟนมันแท้ราชวงศ์ไทยอย่างสสจคือสมศักดิ์เจียมก็คิดไม่ต่างจากเรานะไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องระเบียบใหม่ของแฮชแท็กขบวนเสด็จก็อย่างที่ว่านะครับมันทำมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่สำเร็จนะครับย้อนความกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วอาจารย์สมศักดิ์เคยโพสต์เรื่องขบวนเสด็จมาก่อนเขียนว่าอิผมขำข่าวนี้ตรงไหนรู้ไหมโปรดสังเกตข้อความนี้ในหนังสือของคุณอาสาสารสินราชเลขาธิการตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปารภกับราชเลขาเมื่อพ.ศ. 2544ปัญหาจราจรในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่มีขบวนเสด็จหากต้องปิดจราจรเป็นเวลานานจะทำให้ประชาชนได้รับการเดือดร้อนมากโปรดสังเกตปี2544คือ11ปีที่แล้วนั่นพูดมาปี53นะครับจะปฏิรูปอะไรเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์หรือพูดตรงๆคือสถาบันกษัตริย์จะปฏิรูปตัวเองแม้จะเรื่องเล็กขนาดนี้ยังใช้เวลา11ปีนะครับวงเล็บที่ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากลองคิดดูคูณ11ถ้าเป็นเรื่องใหญ่สำคัญกว่านี้ใช้เวลาเท่าไหร่ต้องใช้เวลาอีกกี่ปีหาคิดไม่ออกเมื่อพ.ศ. 2544เคยพูดแล้ว 2,553 ก็เคยพูดแล้วจนมา 2,562 ก็ยังพูดซ้ำมิหน้าเราอาจารย์สมศักดิ์เจียมถึงบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นเพราะมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่สำเร็จสรุปก็คือปฏิรูปตัวเองไม่เคยสำเร็จนั่นเองถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้แฮชแท็กขบวนเสด็จก็คงต้องเกิดขึ้นต่อไปแล้วเราจะคอยติดตามดูต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม
ชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ